ั่นเองค่ะรวมไปถึงนะครับแขกเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนทุกท่านครับส่วนนะคะประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนมาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนในรูปแบบประชารัฐเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยโดยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัดสู่4รอก็คือโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมระดับฐานล่างมันจะเดินได้ก็ต้องด้วยการลงทุนภาครัฐนะครับถ้าภาคเอกชนไม่ลงทุนถ้ารัฐไม่ลงทุนเอกชนไม่ลงทุนพวกเราก็ประหยัดไม่ลงทุนเลยไม่ออมไม่ชื่อไม่อันนี้ปริมาณเงินในตลาดมันก็น้อยนะตามที่เราเรียนติดตลาดเบื้องต้นมาเพราะฉะนั้นทำยังไงในเมื่อภาคเอกชนก็ลงวันนี้ครับพูดง่ายภาษาพูดนะฮะที่โอมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะคะข้าวคั่วหมูสับเน้นๆงานเดือนนี้นะคะเราเจอกันงานที่ร้านกิจกรรมค่ะร้านฮอคเกอร์นะคะนาทีทองในช่วงหัวค่ำนี้นาทีทองนาทีทอง